ใช่คือพอเห็นประเด็นทางการเมืองแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่ามองไม่ออกว่าภาพของทางออกจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นยังไงทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามมาหลายๆคนแหละว่ามองว่าจริงๆแล้วทางออกของประเทศจากความวุ่นวายตอนนี้ควรจะทํายังไงกันบ้างปร,รากฏว่าหนึ่งคนที่ผู้สื่อข่าวไปถามนะคะก็คือหัวหน้าพักไทยศรีวิไลค่ะว่าเอ๊ะทางออกตอนนี้มองการชุมนุมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ชุมนุมเนี่ยทำยังไงถึงจะก ปัญหาได้ปรากฏว่าทางออกที่มีการนำเสนอจากหัวหน้าพักไทยศีวิไลออกมาบอกว่าถ้านายกรัฐมนตรียังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เนี่ยมองว่าน่าจะต้องลาออกเพื่อเป็นการแก้ปัญหาแต่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันส่วนภาพเมื่อสักครู่พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะคะเรื่องของเหตุผล กับการตอพรกฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนั่นก็คือหนึ<ช>่งเดือนของเดือนกันยายนก็คือเดือนหน้านั่นเองเมื่อวานนี้สบคสชุดเล็กมีการประชุมแล้วก็เห็นชอบในเรื่องนี้นะคะซึ่งหลายคนก็เชื่อมโยงการเอ้ควบคุมเนี่ยไม่ได้ควบคุมโรคหรือเปล่าเป็นประเด็นทางการเมืองการเคลื่อนไหวการชุมนุมต่างๆหรือเปล่าทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็เน้นย้ําแล้วก็ย้ําชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า การต่อพระกอุกเฉินหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่มีขึ้นอยู่ในขณะนี้แต่ต้องการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 และอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยทำงานร่วมกันและให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นส่วนพอถามว่าจะเปิดเวทีรับฟังการ ชุมนุมความค,คิดเห็นของกลุ่มต่างๆอย่างไรท่านเนี่ยยังไม่ได้บอกแล้วก็ขอปฏิเสธที่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องอจจนี้ค่ะต้องคิดก่อนเพราะว่าดูจากท่าทีเมื่อวานที่ท่านรนัมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพยายามลงไปร่วมพูดคุยกับ,บน้องๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้รับการตอบรับหรือว่าเขาบอกเขาอยากอยากจะสะท้อนอยากจะ,สะแสดงออกถึงความคิดเห็นต่างๆแต่พอมีการลงไปรับฟังเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้รับการตอบรับจาก กลุ่มเด็กๆและเยาวชนสักเท่าไหร่อาจจะต้องมีเวทีตรงกลางที่จะมาร่วมพูดคุยกันจะได้หาทางออกร่วมกันนะใช่รเราต้องยอมรับนะคะว่าการชุมนุมแล้วก็การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้เนี่ยแกนนาของผู้ชุมนุมเขาไม่ได้มีแกนนาเป็นบุคคลเดียวเหมือนกับ,บการชุมนุมหรือว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มแต่ละโรงเรียนแต่ละสถานศึกษาค,คือเขามีแนวทางการดําเนินการที่แตกต่างกันไปแกนนําก็จะเป็นคนละคนคนละกลุ่มดังนั้นการพูดคุยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปดูกันอีกทีว่า แล้วจริงๆเนี่ยควรจะต้องไปคุยกับใครจริงๆแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องนอกจาก3ข้อหลักๆที่เขาเรียกร้องแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่รัฐบาลพอที่จะไปลดทอนกระแสต่างๆแล้วก็สามารถที่จะไปรับฟังแล้วก็จะเข้าไปฟังอย่างตรงจุดได้มากที่สุดทางด้านของนายมงคลกิจ สุขสินธารนนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิรยัยเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าผู้สื่อข่าวไปถามว่าเอะทางออกของประเทศนะวันนี้เนี่ยมองเป็นยังไงนะคะเพราะว่าถึงจะเป็นพักเล็กแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งพักที่ทําหน้าที่ในสภาผู้แทนรัษฎรทางคุณมนคนกิจเนี่ยบอกว่าเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่ง หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มต่างๆได้ภายใน1เดือนถามว่าทำไมถึงจะต้องลาออกภายใน1เดือนถ้าเกิดควบคุมสถานการณ์ไม่ได้คุณมงคลกิจมองว่าเชื่อว่าในวันที่19บเกกันยายนจะมีการนัดชุมนุมใหญ่จะไม่ได้มีแค่นักเรียนนักศึกษาเท่านั้นแต่จะมีคนตกงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่จะออกมาร่วมชุมนุมเป็นจานวนมากจึงกังวลน,นะคะว่า ถ้ามาร่วมชุมนุมแล้วก็มาล้อมสภาในวันลงมติร่างงบประมาณปี64ก็อาจจะกลายเป็นปัญหากระทบไปนอกจากประเด็นการเมืองแล้วก็จะมาเป็นประเด็นเรื่องของการเบริกจ่ายงบประมาณดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียจึงควรตัดสินใจลาออกให้สภาเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ตามบัญชีของพรรคการเมืองซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ควรรับตําแหน่งอีกทั้งนี้ก็ไม่กังวลข้อเสนอนี้นะคะว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ของ พรคร่วมรัฐบาลเพราะเตือนในฐานะที่เป็นสสพักร่วมรัฐบาลที่หวังดีไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนอกระบบอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะของคุณมงคลกิจที่เสนอและมองว่าอันนี้น่าจะเป็นทางออกของประเทศได้ค่ะคือจริงๆ,ๆก็จะเป็นเหมือนอยู่ในหนึ่งในสามใช่ไหมสามข้อที่ว่าไม่จะเป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องของการยุบสภาต่างๆนี่ก็ถือว่า มีความพยายามที่จะรับฟังแล้วก็ลองคิดต่อว่าเออถ้าเกิดมันจะมาสู่กระบวนการที่สามารถทําได้จริงเนี่ยมันจะควรจะออกมาในรูปแบบไหน